สวัสดีค่ะทุกๆคนยินดีต้อนรับสู่อีสานสวีเดนนะคะวันนี้นะคะนุชก็จะมาทำวิดีโอรีวิวแพ็กเกจงานแต่งที่โรงแรมสันธิยาทรีรีสอร์ทเกาะช้างตามที่หลายๆคนนะคะรอมานานนุชอะแต่งงานที่ประเทศไทยนะคะที่บินกลับไปเมื่อประมาณ 3-4 เดือนที่แล้วนะคะแล้วนุชอะมีคนถามมาเยอะมากนะคะว่าราคาแพ็กเกจงานแต่งอะราคาเท่าไหร่เพราะว่าในวิดีโอนะคะหลายๆคนประทับใจเห็นแล้วและหลายๆคนก็ชอบนะคะรวมทั้งตัวนุชด้วยนุชชอบมากแล้วนุชก็คิดว่านุชเลือกไม่ผิดเลยนะคะที่นุชได้มาเลือกจัดงานแต่งที่โรงแรมสันธิยาทรีรีสอร์ทนะคะเพราะว่านุชกับเจอรี่นะส่วนมากจะเป็นเจอรี่ค่ะทุกคนที่เขาดูมาหลายโรงแรมนะคะแต่ว่าทุกโรงแรมที่เราดูก็คือโรงแรม 4-5 ดาวนะเพราะว่าเจอรี่เขาบอกว่าเราจะจัดงานแต่งทั้งทีก็อยากให้มันเป็นความทรงจำดีๆของเราเพราะว่าเราทำกันแค่ครั้งหนึ่งในชีวิตอันนี้เจอรี่เขาเป็นคนพูดกับนุชเนาะท่านี่เจอรี่เขาก็หาโรงแรมนะคะหลายโรงแรมแต่ว่าเลือกกันมานานนะคะทุกคนและท่านี่เราคิดว่าเราจะแต่งกันแบบสไตล์ไทยนะคะไม่ได้แต่งสไตล์ยุโรปและท่านี่พอไม่เห็นโรงแรมสันธิยาทรีรีสอร์ทก็สะดุดตาครับโรงแรมแล้วก็สไตล์การแต่งโรงแรมที่เป็นสไตล์ไทยมากๆแล้วก็เราก็ได้อ่านคอมเมนต์นะคะในโรงแรมแล้วก็เราก็ได้เช็คใน YouTube บ้างนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้เห็นโรงแรมมากนักแต่ว่าการตัดสินใจที่เลือกโรงแรมนี่ก็คือ1นะเราเห็นว่าเป็นโรงแรม4ดาวด้วยนะแล้วบริการน่ะแล้วก็น่าจะเป็นมืออาชีพนะคะสำหรับการจัดงานแต่งเราก็เลยเลือกที่นี่นะคะแล้วนุชอยากจะบอกว่านุชไม่เสียใจเลยนะเราคิดไม่ผิดเลยนะที่นุชกับเจอรี่เลือกที่นี่นะคะก็คือก่อนที่นุชจะมาเข้าเรื่องราคาแพ็กเกจนะคะทุกคนนุชอยากจะบอกทุกคนก่อนนะคะว่าราคาแพ็กเกจแต่งงานนะคะไม่รวมค่าห้องนะคะไม่ได้รวมค่าห้องที่เราพักนะค่าห้องคือแยกจ่ายต่างหากนะคะไม่ว่าเราจะมากรุ๊ปกับพี่น้องกี่คนก็เราก็ต้องจ่ายค่าห้องของเราเองนะนุชก็พาญาติมานะนุชก็บุ๊กห้องนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นในวิดีโอเก่าๆนะนุชก็บุ๊กห้อง2คนอยู่1ห้องนะคะนุชก็บุ๊กทั้งหมด5ห้องเพราะพวกเรา10คนเนาะก็เป็น5ห้องนะคะแต่ว่าแพ็กเกจนะคะไม่รวมค่าห้องแล้วก็ไม่รวมค่าอาหารหมายถึงค่าอาหารที่เราเลี้ยงแขกเรือที่มาในงานที่ทุกคนจะเห็นว่านุชจัดโต๊ะตอนที่มีนางรำมารำให้ชมตอนพักค่ำนะคะตอนค่ำค่าอาหารนั่นก็คือเราจ่ายเองต่างหากนะคะแต่ว่าแพ็กเกจนะคะแพ็กเกจจะรวมค่าอาหารของคู่บ่าวสาวที่เขาจะจัดดินเนอร์ให้คู่บ่าวสาวนะคะ2คนเท่านั้นก็คือรวมมากับแพ็กเกจนะคะทุกคนแต่ว่าราคาที่นุชจะบอกไปเนี่ยถ้านุชบอกราคาไปเนี่ยทุกคนจะต้องร้องว้าวแน่ๆว้าวแน่นอนนะคะจากที่เห็นในงานนะคะดอกไม้ที่เขาประดับก็คือดอกไม้จริงทุกอย่างนะคะพวงมาลัยนี่ก็คือทำมาจากดอกไม้จริงงานละเอียดมากนะคะทุกคนแล้วเขาก็ใช้พนักงานหลายๆคนนะที่ทำงานนี่ดูจากพวงมาลัยที่เขาร้อยก็คือแบบว่างานละเอียดมากนะคะของจริงนี่ก็คือสวยประทับใจมากคือนุชจะบอกว่าดีกว่าที่นุชกับเจอรี่คิดไว้เยอะสถานการณ์จริงนะคะก็คือดีกว่าที่นุชกับเจอรี่คิดไว้เยอะแล้วก็การจัดงานนะคะก็คือมีพนักงานแล้วก็ผู้จัดการนะคะลงมาดูแลงานด้วยตัวเองเลยนะคะในวันงานวันแต่งเนาะก่อนที่เราจะจัดงานนะคะวันที่เราเช็คอินนะคะเขาก็จะมีพนักงานนะมาเตรียมงานกับเรานะคะมาถามเราว่าความต้องการเราเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะคะราคาแพ็กเกจก็รวมทั้งขบวนแห่ขันหมากที่ทุกคนจะเห็นในวิดีโอเนี่ยนะที่เดินนำหน้ามาเนี่ยนะคะเสื้อสีขาวกางเกงสีดำนี่ก็คือผู้จัดการโรงแรมนะคะน้องที่ถือร่มมานี่ก็คือเป็นรีเซพชันแล้วก็เป็นคนที่รับงานให้นุชนะคะก็เป็นคนเตรียมงานด้วยกันวันแรกนะเขาก็จะบอกว่าก็จะมีขบวนขันหมากอย่างงั้นอย่างงี้นะให้เจ้าบ่าวเดินตรงนั้นตรงนี้เขาก็จะอธิบายให้เจอรี่ฟังเพราะว่าเจอรี่เป็นฝรั่งนะเขาก็จะแนะนำทุกอย่างแล้วก็แพ็กเกจนี้ก็จะมีนางรำนะคะมาพร้อมอย่างที่ทุกคนเห็นนี่นะมีพานมีอะไรทุกอย่างมีตรงก้นตรงกล้วยนี่ก็คือว่าทางโรงแรมเขาจัดเตรียมไว้ให้ทุกอย่างนะคะบ่าวสาวไม่ต้องเอาอะไรมาเลยนะบ่าวสาวเอามาแค่ชุดเจ้าบ่าวชุดเจ้าสาวตากล้องนะคะแล้วก็เอามาแต่ตั๋วกับเงินมาจ่ายค่าแพ็กเกจก็พอนุชจะบอกเลยนะคะว่าค่าแพ็กเกจนะคะราคา 75,000
5,000 บาทเท่านั้นหนูจะบอกอีกทีนะราคา 75,000 บาทเท่านั้นที่ทุกคนเห็นในงานก็คือว่าคุ้มสุดๆคุ้มเพราะว่าเราไม่ต้องมาวุ่นวายมานั่งจัดดอกมงดอกไม้มาเตรียมมันเหนื่อยอ่ะทุกคนเราแค่เตรียมตั๋วมาแล้วทุกอย่างก็คือเป็นระบบระเบียบเรียบร้อยเราเอาแต่ตั๋วมาเอาเงินมาแล้วก็มาแต่ญาตินะคะพี่น้องมาแค่นี้เองนะคะก็คือราคา 75,000 เนี่ยรวมทุกอย่างที่คนเห็นในวิดีโออ่ะก็คือเขาจัดงานไว้ให้เราอย่างเพอร์เฟกต์แล้วก็ 75,000 บาทนะคะก็รวมขบวนแห่ขันหมากดอกไม้คล้องคอบ่าวสาวคือทุกอย่างแล้วก็รวมกับดินเนอร์นะคะดินเนอร์ที่เขาจะให้คู่บ่าวสาวได้นั่งดินเนอร์กันโรแมนติกกัน2คนเนาะแล้วก็รวมกับเค้กด้วยนะคะก็จะมีเค้ก2ปอนด์นะเหมือนในวิดีโอเก่าๆวิดีโอแต่งงานนุชนะคะถ้าใครยังไม่ได้ดูก็ไปดูได้นะคะในรูปภาพนี้จะเป็นห้องเนาะห้องที่นุชมาอยู่ก่อนที่จะไปห้องฮันนีมูนอันนี้ก็คือนี่ค่ะช่วงค่ำที่เรามาทานอาหารกันนะคะอันนี้เป็นห้องฮันนีมูนถ้าทุกคนได้ติดตามจะเห็นเนาะนี่ค่ะเป็นช่วงค่ำที่นุชทานอาหารกับญาติคือคืนเนี่ยนุชเป็นคนจ่ายค่าอาหารเองนะคะไม่ได้รวมกับแพ็กเกจนะแต่ว่ามีเค้กนะคะเค้ก2ปอนด์เนี่ยนะคะก็คือทางโรงแรมจัดให้มาในแพ็กเกจเรียบร้อยนะทุกคนแล้วก็เนี่ยนะคะเครื่องดื่มที่ทุกคนเห็นในวิดีโอเนี่ยอันนี้เป็นช่วงค่ำที่เขามันมากับแพ็กเกจนะคะ 75,000 บาทก็คือดินเนอร์บ่าวสาวนะคะก็จะมีสเต็กมีอะไรมันจะมีประมาณ 2-3 ไทยดินเนอร์ให้เราเลือกนะคะแล้วแต่บ่าวสาวจะเลือกแบบไหนเนาะแล้วก็จะมีไวน์ด้วยนะคะแต่ว่านุชกับเจอรี่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ที่เนี่ยเราก็เลยไม่ได้เอาไวน์นะคะเขาก็จัดมาเป็นเครื่องดื่มมาให้เราเนาะเพราะเราไม่ดื่มแอลกอฮอล์กันนี่เขาก็จะจัดซุ้มดอกไม้นะคะให้เราอย่างสวยแบบโรแมนติกเกินที่นุชคาดคิดไว้ด้วยซ้ำนะทุกคนก็คือที่แรกนุชคิดไว้แค่ว่าเขาจะจัดอาหารดินเนอร์ให้เรา2คนก็คือจัดแบบโต๊ะธรรมดานะคะพอตอนนุชก็เลยไม่ได้เตรียมแต่งตัวสวยอะไรไงค่ะทุกคนแต่พอได้มาเห็นสถานการณ์จริงคือเขาโปรยดอกกุหลาบมาตามทางเลยเหมือนที่ทุกคนเห็นในวิดีโอที่นุชเคยลงให้ชมนะคะก็คือแบบนั้นเลยนะก็คืออยากจะบอกว่าคุ้มสุดคุ้มนะคะใครจะแต่งงานนะนุชรีคอมเมนต์เลยนะนุชแนะนำเลยนะโรงแรมสันธยาตรีรีสอร์ทราคาดีสุดคุ้มบริการดีสุดยอดนะคะแล้วก็พนักงานดีน่ารักทุกคนนะคะนุชก็รีคอมเมนต์เลยนะคะใครจะแต่งงานก็ไม่ต้องยุ่งยากสำหรับใครที่ชอบแบบนุชชอบแบบว่าไม่ใหญ่โตมโหฬารอะไรมากมายเรียบหรูนะคะสบายแบบครอบครัวเราจะพาเพื่อนมากี่คนก็ได้อันนี้เราก็จ่ายค่าห้องต่างหากของเราไปนะคะก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนนะส่วนนุชก็ประทับใจกับทริปแต่งงานนี้มากๆแล้วนุชกับเจอรี่ก็คิดว่านะคะเราจะต้องกลับไปที่โรงแรมนี้อีกแน่นอนเลยนะคะเพราะว่านุชกับเจอรี่ประทับใจมากแล้วหลังจากนี้นุชก็จะบอกว่านุชขอบคุณพนักงานสันธยาทรีรีสอร์ททุกๆคนด้วยเลยนะคะที่มีส่วนนะคะทำให้งานแต่งของเราลุล่วงไปด้วยดีนะคะขอบคุณพนักงานทุกคนมากๆนะคะถ้าได้กลับไปเจอกันอีกนะคะถ้านุชได้เห็นพนักงานคนไหนนุชก็จะจำได้อยู่นะคะว่าใครที่ให้บริการเราในวันนั้นนะคะนุชก็ไปอยู่กันกับเจอรี่นะคะประมาณ3วัน3คืนนะคะนุชก็ไปอยู่กัน3วัน3คืนนุชก็ไปอยู่ห้องไทป์2ห้องเนาะนุชก็ไปอยู่ห้องที่ว่าเป็นภูที่ว่าเห็นวิวข้างหลังภูเขาทุกคนก็จะเห็นอยู่แล้วก็ไปอยู่ห้องภูวิลล่านะก็ดีทั้ง2ห้องเลยทุกคนก็จะได้ความรู้สึกที่แตกต่างกันไปนะก็อยู่ที่ว่าใครชอบแบบไหนเนาะก็จะอยากบอกอีกทีว่าพนักงานบริการดีมากนะไม่มีอะไรที่ตกบกพร่องเลยนะคะพนักงานบริการดีมากๆก็ดอกไม้นี่ก็ฟรีด้วยดอกไม้นี่ก็เข้ามาในแพ็กเกจด้วยนะที่เขาให้เห็นที่หนูเห็นหนูถือวิดีโอนี้หนูก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขเนาะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะวิดีโอนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ